สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม Dawn of Zombie นะครับจริงๆตัวนี้เคยเปิดทดสอบเมื่อประมาณน่าจะปีหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เขาก็กลับมาเปิดทดสอบใหม่นะครับมาในส่วนของเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับในเวอร์ชันแรกที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปจะเป็นในส่วนของเวอร์ชันภาษารัสเซียนะครับแล้วเมื่อตอนนั้นอ่ะรูปแบบการเล่นอ่ะช่วงแรกอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็น NPC ที่เราจะคอยคุยเรื่อยๆนะครับจะมี New Quest หรืออะไรแบบนี้นะมาดิเลือดเราโคตรเยอะเลยเห็นมั้ยครับเป็นพันเลยอ่ะคุยของไปนี่ครับก็เดี๋ยวมาคุยกับผู้หญิงก่อนนะครับมันจะมีเควสแบบนี้แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราแบบคอยติดตามเป็นระยะนะครับว่ามีผู้รอดชีวิตคนไหนบ้างแล้วก็มีใครติดต่อมาทางวิทยุบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็ถือว่าเป็นเกมน่าเล่นอีกเกมนึงนะครับในส่วนในเรื่องมุมมองอะไรแบบนี้นะครับเกมแนวๆนี้มันก็มีค่อนข้างเยอะนะจะแตกต่างกันเขาบอกว่าเขาหิวน้ำเขาหิวน้ำแล้วมาทำไมเนี่ยมาทำไมโอเคครับเดี๋ยวตีซอมบี้ก่อนโอ้โหเลือดเราเป็นพันเลยซอมบี้ก็ถึงใช้ได้อยู่นะโอเคครับมาที่บ่อน้ำนะปึ๊บแล้วก็เอาในส่วนของตัวนี้นะครับใส่ไปนะครับรอสปีดเลยสปีดโอเคได้มาแล้วนะครับผมสปีดเลยนะครับแล้วก็เอาน้ำให้เขานะเขาหิวน้ำนะครับแหมเป็น NPC แล้วยังมาแบบหิวน้ำอีกนะครับเขาบอกให้ไปที่วิทยุนะครับน่าจะมีคนติดต่อมานะครับผมก็น่าจะเป็นเด็กนะเขาขอความช่วยเหลือนะครับให้เราไปช่วยนะเดี๋ยวเรารีบไปแล้วกันไปแมปข้างนอกครับจะไปช่วยเหลือเด็กหรืออะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยครับมีคำบรรยายนู่นนี่นั่นคือถ้าเอาตัวเกมแค่ภาพรวมเผลอๆน่ะมันจะเหมือนลัดเดย์นะครับแต่อย่างที่บอกไปอ่ะตัวเกมมีอะไรทำเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับวันที่1วันที่2วันที่2แจกปืนนะครับวันที่3ก็แจกของค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินประมาณ1เดือนนะครับโอเคก็กดรับไปปึ๊บอันนี้นะครับจะเป็นสถานที่ที่เด็กเขาขอความช่วยเหลือนะครับดูตรงเควสนะเนี่ยเรากดไปตรงนี้นะครับก็จะมีสเต็ปการเล่นเหมือนพวกลัดเดย์นะครับมี2คำสั่งก็คือเดินเราจะไม่เสียในส่วนของค่าที่เป็น energy นะครับในการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็วิ่งนะครับเราจะเสียมันก็จะเป็นสเต็ปแบบเนี้ยเนาะตัวนี้ผมเคยแนะนำไปในส่วนของเวอร์ชันรัสเซียนะครับตัวเกมไม่ได้ดีเท่าขนาดตอนนี้นะเขากลับไปพัฒนาใหม่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปสำหรับเวอร์ชันรัสเซียที่แบบหลายๆคนสงสัยอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มีเนื้อเรื่องอะไรน่าติดตามกว่าเดิมอีกเย้โอ้โหมีของมีอะไรเต็มเลยนะก็เข้ามาในบ้านก่อนอ้าวใครอะไรนี่อันนี้คือใครอันนี้คนหรือซอมบี้เนี่ยมาดิบวกกันเข้าไปครับบวกเข้าไปโอเคเข้าไปในบ้านก่อนมีของอะไรปะโอ้โหของเต็มเลยลูกพี่ได้ชุดมาแล้วนะครับโอ้แหลมเลยปึ๊บของเต็มอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนเราคับกระเป๋าได้ไหมนะครับผมสกิปแล้วกันเนาะเราสามารถคับกระเป๋าได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็คับกระเป๋าแล้วกันทีเราจะได้มีช่องเก็บของเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มันจะมีสิ่งของบางอย่างที่ถ้าเราไม่มีค้อนตอนนี้เรายังไม่สามารถทุบมันได้นะครับก็ใช้ไม้กับหินนะก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มออโต้นะครับที่เราจะใช้ในส่วนของการเก็บของอัตโนมัติอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเนี่ยระบบก็จะคุยหาของให้อัตโนมัตินะครับจะคอยเก็บให้เรานะจนเต็มกระเป๋านี่ครับนี่เด็กน้อยคนที่ขอความช่วยเหลือเรานะครับก็คือคนนี้นะที่โทรมาแล้วก็คุยกับเขากันนี่ครับนะสกิปเลยจริงๆในแมปเนี้ยมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับมีตามพวกรถอะไรแบบเนี้ยผมแนะนำให้เพื่อนๆมาเก็บทรัพยากรในแมปนี้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็อาหารดูสังเกตดีๆนะครับอาหารมันจะมีในส่วนของอาหารที่ติดพิษด้วยนะอันนี้เรายังไม่ได้เก็บมานี่หว่าเออมันจะมีในส่วนของอาหารที่ติดพิษด้วยตอนนี้เรามีปืนนะมีธนูแล้วก็มีอะไรเยอะเลยเนี่ยรองเท้าเนี่ยน้ำครับคือเนี่ยของตามกล่องตามอะไรแบบเนี้ยแล้วเกมนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับปุ่มเก็บของกับปุ่มโจมตีคือปุ่มเดียวกันนะครับมันจะไม่แยกผมว่ามันค่อนข้างสะดวกดีนะมีไม้กับหินนะครับเดี๋ยวเอาอะไรทิ้งดีกว่าอันนี้อ่านดีกว่าอ่านแล้วได้ EXP ด้วยนะครับหนังสืออ่ะไอ้ที่เป็นกระดาษอ่ะที่เป็นชีทอะไรแบบเนี้ยนะอ่านแล้วได้ EXP ด้วยโอเคครับ
เราคราฟในส่วนของตัวนี้ได้ยังได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทุบกล่องกันดูว่ามีอะไรนะโอเคครับเราเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กกลับบ้านนะแต่ว่าก่อนจะไปหรือว่าอะไรอย่างนั้นเรามาตรงนี้กันก่อนปึ๊บที่กล่องนะครับเรามาทุบกันก่อนโชว์โชว์เฮ้ยกราฟิกถือว่าสวยเลยแหละเออสวยเลยใครที่ชื่นชอบแนวชีวิตรอดอยู่แล้วอะครับแล้วไม่ซีเรียสเรื่องมุมมองหรืออะไรแบบนี้ผมว่าตัวนี้มันค่อนข้างโอเคนะครับนี่กดเล่นไปเลยเอาไหนทิ้งดีวะเนี่ยไม่ได้ของจำเป็นอะเอานี้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะครับเราค่อยมาเก็บตอนหลังก็ได้นะตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมากนักนะครับช่วงแรกเพราะว่าเดี๋ยวเรามาฟาร์มได้อีกไงเราแค่มาทำเควสช่วยเหลือเด็กนะครับเนี่ยเราคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปข้างนอกนะครับไปที่เชลเตอร์นะเออกลับไปบ้านเราถ้าสังเกตดีๆนะครับภายนอกแมปอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะภายนอกแมปตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเมืองมีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ในแต่ละแมปมันจะบอกทรัพยากรค่อนข้างชัดเจนนะครับเนี่ยตัวสกรีนช็อตของทรัพยากรอะไรแบบนี้ค่อนข้างแบบโดดเด่นนะเนี่ยพวกหนังสัตว์พวกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นพวกซอมบี้ที่วิ่งเร็วๆด้วยนะครับเข้ามาซัดเราหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็มีพวกของแรไอเทมนะครับที่เราสามารถดรอปได้ในแมปนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้เราวิ่งกลับแล้วกันโอเคครับเราวิ่งกลับเข้ามาแล้วนะนี่ครับเราพาเด็กเข้ามาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาคุยกับคนนี้ก่อนนะครับปุ๊บคุยแบบรวดเร็วนะโอเคโอ้ยมีตามมามีพวกตามมาโอ้ยซอมบี้มีปืนด้วยเหรอโอ้โหพี่โหดร้ายมากเลยนะมาถึงก็บวกผมเลยพับเข้าไปนะครับมันถึกพอสมควรเลยนะซอมบี้นะครับโอเคอันนี้แตะเข้าไปดูนะครับให้ซ่อมนะเหมือนผมยังมีของไม่พอเลยขาดอีกผมเอามาไม่หมดอ่ะซ่อมตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนที่ซอมบี้มีหรือเปล่าไม่มีนะครับมีแค่ไม้เบนบอดนะเดี๋ยวเรามาคุยนะครับ NPC คือจะมี NPC แบบนี้คอยแนะนำเราเรื่อยๆนะผมอยากให้ตัวแมปเนี่ยขยายได้จังเลยอันนี้ในความคิดผมเฉยๆนะโอเคครับแล้วก็มีนิวเควสมานะครับเขาให้เราซ่อมนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามหาทรัพยากรก่อนนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ของเราไม่พอนะมีของหลายๆอย่างเลยเฮ้ยมีจักรยานด้วยนะเดี๋ยวเราไปหาของเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาของเก็บในกล่องกันมีกล่องหรือเปล่าแถวนี้เดี๋ยวเราไปหาตัวทรัพยากรเพิ่มนะครับนี่ครับในกล่องมีนี่ไม่ต้องไปแล้วนะครับไม่ต้องไปละแล้วเราก็มาซ่อมชึบโยนเข้าไปเรียบร้อยนะครับกดบิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเควสแล้วเรามาคุยกับคนนี้ต่อนี่แล้วก็จะมีในส่วนของเควสที่อยู่ที่บอร์ดด้วยนะได้ถือว่าเจ๋งนะเล่นตามเนื้อเรื่องได้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมีเควสที่บอร์ดก็จะเป็นในส่วนของการคราฟนะครับบอนไฟขวานแล้วก็คราฟกล่องนะครับเพื่อนๆก็สามารถคราฟแล้วก็รับของตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆมีพวกชาเลนจ์ที่เป็นกิจกรรมที่ออนไลน์วันด้วยนะครับเราก็จะได้ของตามนี้นะครับมีอีเวนต์มีไอเทมต่างๆหรือว่ามีทิปคำแนะนำจากระบบเกมนะครับว่าเราทำอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราคราฟอะไรยังขาดไอ้ตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเราคราฟขวานไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ขวานค้อนไปก่อนหน้านี้มันจะไม่ทำภารกิจหรืออะไรให้นะครับผมคิดว่านะเขาบอกให้เราครับตัวนี้นะครับผมยังขาดไม้อีกเดี๋ยวให้ระบบเก็บออโต้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเก็บไปเย็บพีเพิ่มนะครับกระจุยกระจายเลยมีเห็ดด้วยอะไม้ให้เก็บไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพอหรือยังพอแล้วนะครับ inventory กระเป๋าเต็มนะครับเอาอะไรทิ้งดีวะเนี่ยอันนี้ผมทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นยาวๆนะครับไม่ต้องเสียเลือดโอเคชึบนะก็ดูเควสนะครับเดี๋ยวกลับไปดูเควสก็ได้
นี่ครับเราทำสำเร็จแล้วนะครับมารับของตรงนี้นะครับก็คือทำเควสสำเร็จก็มารับของทำเควสสำเร็จก็มารับของอะไรแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะต่อมาในส่วนของบล็อกกล่อง inventory เต็มนะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถขับได้เนาะทิ้งอะไรดีวะเนี่ยตัวนี้เนาะแล้วก็มาคราฟในส่วนของตัวกล่องนะครับอันนี้ก็ยังคราฟไม่ได้นะครับยังขาดทรัพยากรอีกแล้วก็วางกล่องได้เลยกดเมนูคำสั่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่2ประเภทเหมือนพวกลัดเดย์นะครับแต่ว่าเขาก็ทำสัญลักษณ์อะไรไว้ค่อนข้างโอเคนะครับต่อมาก็วางกล่องก็แต่วางค่อนข้างง่ายอยู่นะครับสามารถหมุนได้แล้วก็วางลงไปแล้วก็ปิดนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาพวกแคมป์ไฟมีเมนูอาหารต่างๆให้เพื่อนๆได้ทำกันนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบแนว Survival จริงๆนะครับแล้วไม่ซีเรียสเรื่องมุมมองด้านบนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามุมมองด้านบนก็จะเป็นกระแสที่มันฮิตๆมาเหมือนพวกรูเรนโก้เหมือนลัดเดย์หรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขาพยายามทำให้มันแตกต่างใส่เนื้อเรื่องของตัวเกมเข้ามานะครับเอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ